ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดคนสู้ชีวิตจากนักบินสู่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวไม่อายทำกินแถมใจดีแจกฟรีคนตกงานเผยเรื่องราวกับตันสายการบินใช้ชีวิตพลิกผันตกงานแต่ไม่ยอมแพ้ผันตัวขายก๋วยเตี๋ยวเรือสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่อายทำกินแถมใจดีให้คนตกงานกินฟรีอีกด้วยค่ะกลายเป็นเรื่องราวดีๆที่แชร์ในโลกออนไลน์หลังจากเพจ Facebook รายหนึ่งโพสต์เรื่องราวพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวคนสู้ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากกัปตันสายการบินที่จู่ๆเกิดวิกฤตฟ้าผ่าจากงานที่ทำยอมทิ้งหัวโขนมาสวมผ้ากันเปื้อนเป็นพ่อค้าลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวตั้งชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเรือกัปตันโดยเจ้าของร้านได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ผ่าน Facebook ก๋วยเตี๋ยวเรือกัปตันระบุว่าตนทำงานเป็นกัปตันสายการบินแห่งหนึ่งแต่จู่ๆบริษัทเกิดประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้ตามปกติและกินเวลานานหลายเดือนตนจึงมองหาอาชีพเสริมทำอะไรก็ได้ที่ให้รายได้และมีงานทำสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนี้เปิดมานานแล้วภายใต้ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าสมุทรแต่ต้องหยุดเกือบเดือนเนื่องจากติดปัญหาเรื่องแรงงานช่วงนี้ตนว่างเลยมาลองทำแต่รับประกันความอร่อยเหมือนเดิมเพราะสูตรเดียวกันพิกัดร้านตั้งอยู่ในหมู่บ้านกฤษฎานครแจ้งวัฒนะปากเกร็ดใครที่กำลังตกงานอยู่มาทานฟรีที่ร้านได้เลยทั้งนี้หลังจากเรื่องราวถูกแชร์ออกไปล่าสุดทางเพจได้โพสต์ภาพมีประชาชนเพื่อนๆพี่น้องร่วมสายงานด้านการบินแวะเวียนมาอุดหนุนกันจำนวนมากทำยอดขายเยอะสุดตั้งแต่เปิดร้านมาเลยพร้อมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ